ับตัวผมเองนะครับถ้าจะย้อนไปถึงบริบทของชีวิตตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเล่นหรือกีฬาเก่งมากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพอดีตที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าพันธกิจกีฬาเนี่ยจะสามารถใช้ในการประกาศกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเลือกทำพันธกิจนี้ก็คือผมเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งมากมายที่ดึงดูดเยาวชนไปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในหัวใจของวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆก็คือเรื่องของกีฬาผมได้ความรู้จากสปอร์ตเบรนแล้วก็ได้นำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆจะมีเกมการเล่นด้วยให้เด็กได้สนุกสนานยิ่งขึ้นแล้วก็เด็กได้ความรู้แล้วก็ได้ทักษะที่แท้จริงเริ่มจากการฝึกทักษะที่ถูกต้องเมื่อผมมาลองทำนะครับกับเด็กเมื่อเอาฟุตบอลเป็นสื่อในการที่จะแทรกพระกิตติคุณเข้าไปนะครับผมพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแรงดึงดูดที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของหลังจากการอบรมนะครับโดยเฉพาะการนำเรื่องของการใช้บทเรียนจากการเล่นกีฬาการใช้บทเรียนจากบุคคลต่างๆนะครับมาปรับใช้เพื่อที่จะสอนให้เข้ากับเนื้อหาสาระในพระคัมภีร์นะครับก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเข้าใจในเรื่องราวแล้วก็พระประสงค์ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมีน้องๆ อยู่3คนนะครับที่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อหลายปีก่อนแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในกระบวนการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนให้เจริญขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ตัวเองได้ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ตรงนี้รับบัพติศมาพันธกิจกีฬาเนี่ยเป็นพันธกิจที่ละอ่อนเยาวชนเนี่ยชอบก็อยากจะช่วยละอ่อนที่ยังบ่ฮู้จักกับพระเจ้าบ่ฮู้จักกับพระเยซูอยากจะให้เขาเข้ามาให้ถึงได้รับความรอดตอนนี้ความสุขก็ได้อย่างหลายอย่างเลยได้เลี้ยงบอลจะได้เตะบอลให้กันอยู่อย่างพี่น้องกันมีคนชวนมาเล่นครับเราพ่ออยากเล่นบอลด้วยครับอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลอยากเล่นบอลเก่งนะครับดีใจครับที่พระเจ้าได้ดูแลที่ทำว่าคือในหัวใจครับผมเห็นว่าพันธกิจนี้ยิ่งทำก็ยิ่งเกิดผลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเมื่อเขาสนใจฟุตบอลเมื่อเขามีใจรักฟุตบอลผมเห็นมาตรฐานในชีวิตของเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทั้งในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ทางด้านทักษะฟุตบอลถึงแม้อาจจะไม่เก่งที่สุดแต่เราเห็นว่าพระเจ้าอวยพรคนเหล่านี้ในองค์ประกอบของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตเขาเติบโตขึ้นทั้งในด้านร่างกายจิตวิญญาณความคิดแล้วก็ทุกๆด้านในชีวิตของเขาพระเจ้าได้สถิตกับเขาจริงๆพันธกิจกีฬาพันธกิจกีฬาพันธกิจกีฬา